คุณผู้ชมเข้าสู่เวทีที่จะรวบรวมนักร้องเสียงเพราะทั่วฟ้าเมืองไทยครับมาทำการแข่งขันและแจ้งเกิดบนเวทีแห่งนี้ครับกับ The Golden Singer เวทีเสียงเพราะ Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier รายการที่ได้รวบรวมนักร้องเสียงเพราะที่มีดีกรีไม่ธรรมดาไว้มากที่สุดในประเทศครับเพราะเรายังเชื่อว่ายังมีคนอีกมากครับที่มีความสามารถแต่ยังไม่ได้โอกาสที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างครับเพราะฉะนั้นครับเวทีนี้ครับคือเวทีที่จะทำให้ทุกคนครับได้ฉายแสงเปล่งประกายให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นและหลงรักพวกเขาครับครับและแน่นอนครับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า 500,000 บาทและผู้ที่จะมาตัดสินนักร้องเสียงเพราะก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วครับปาเต้ยุทธนาพี่แพทย์วงเคียร์พี่ตู่ภพทองสวัสดีครับโอ้โหเอาเลยฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยครับชื่อแตงนะครับกันทิราชหวังดีครับอายุ29ปีนะครับตอนนี้ทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความครับโอ้โหลุกออกมาคือเซอร์ไพรส์เลยบอกว่าเป็นทนายความนั่นน่ะสิครับครับผมเคยแนะนำพระจันทร์เสี้ยวที่หน้าผากด้วยได้ไหมครับเป็นปอยหวานครับผมพระจันทร์เซียวเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นทนายความเหรอครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความครับก็คือว่าความทั่วไปอะไรมีปัญหาปรึกษาได้หมดเลยใช่ครับว่าความทั่วไปตอนนี้นะครับก็ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ทนายความครับผมสำหรับภารกิจหลักๆเนี่ยผมก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหมือนที่บ้านก็เปิดสำนักกฎหมายสำนักงานทนายความครับทำงานกฎหมายก็เครียดครับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะกระทบกับสิทธิของคนมากสัดส่วนใหญ่วิธีการคลายเครียดผมก็ฟังเพลงใช่แล้วก็ผมชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงร้องเพลงเรียนเต้น cover เกาหลีแล้วก็ฝึกลิเกเนี่ยจากการเปิด YouTube ก็เปิดร้องตามแล้วก็ลองเอามาแต่งเอามาปรับให้มันเข้ากับเสียงของเราหรือว่าบริบทที่เราจะไปแสดงอะไรประมาณนี้ร้องลิเกได้ด้วยเหรอคะใช่ครับพอได้ครับอ่ะมีตัวอย่างให้ดูไหมฮะยกมือวันทากราบตักบาตรเต็ดยุทธนาโปรดช่วยเมตตาปราณีพี่ตู่ภพทองสุดหล่อใจดีโปรดช่วยแนะชี้ติชมกราบตักพี่แพทย์วงเคียร์โปรดช่วยเชียร์ให้โด่งดังให้ผมมีงานและมีกระตังด้วยเบื้องหลังยังยากจนกราบขอบคุณคนดูทุกท่านฝากทนายมีฝันไว้อีกคนว้าวประมาณนี้ครับผมสุดยอดสุดยอดแล้วแต่งดีด้วยอ่ะแล้วร้องทำดีอ่ะเขาเป็นอาชีพได้เลยนะลิเกเนี่ยคือการจะร้องอย่างนี้ได้นี่คือต้องไปฝึกฝนยังไงไปเล่นที่ไหนอะไรหรือเปล่าครับลิเกอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเปิด YouTube ดูครับแล้วเราก็ร้องตามแต่ในนี้แต่งเองด้วยนี่เมื่อกี้แต่งเองเลยครับแต่งเองโอ้โหสุดยอดแล้วประวัติเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงล่ะครับมีบ้างไหมฮะก็เคยประกวดร้องเพลงครับเป็นลูกทุ่งนะครับดาวรุ่งลูกทุ่งสุพรรณบุรีครับลูกทุ่งสุพรรณบุรีเป็นงานดอนเจดีครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมาครับโอ้โหโอเคแล้วผ่านมาแล้วกี่เวทีครับผ่านมากี่เวทีแล้วครับหลายเวทีเหมือนกันครับประกวดเยอะประกวดมาตลอดร้องเพลงตามวัดตามห้างตามโรงเรียนต่างๆประมาณนี้ครับเอาละครับมา เรามาในเพลงอะไรครับเพลงชาติก่อนมาลีชาตินี้แครอนครับโอ้โหเพลงพี่เบิร์ดด้วยทำไมเลือกเพลงนี้ครับจริงเพลงพี่เบิร์ดมีให้เลือกเยอะมากเลยรู้สึกว่างานประจำก็เครียดแล้วก็วันนี้ขอจอยๆหนุกๆม่วนๆบ้างละกันครับมันก็เข้ากับเขานะแค่ชื่อเพลงก็รู้สึกว่าเข้าแล้วนะครับใช่ใช่ก็ว่าไปแล้วก็จริงโอเคครับเลยนะคะชาติก่อนก็เคยผูกพันลา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 ชาติก่อนก็เคยสบตาลาลาด้วยกันชาติก่อนก็เคยหยอกเย้าเคล้ากล้อทุกวันลืมหมดทั้งใจเปลี่ยนพันไม่รักกันชาตินี้ชาติก่อนที่ยังบอกกันสัญญิงสัญญาเธอบอกต้องคืนกลับมาลาลาด้วยดีชาติก่อนก็ยังหยอกล้อเคล้ากล้อทุกทีเธอเปลี่ยนได้ไงมาลีไม่รักกันเหมือนเดิมเธอบอกไอไม่เคยเลิกอยู่เธอบอกเธอไม่รู้เกินงอเธอบอก you just go แค่งอจะโอ้มาลีของเราชาติก่อนก็เคยเอ่ยคำไม่จำหัวใจเธอกลับต้องมาเปลี่ยนไปเธอไม่เป็นคนก่อนยอดหัวใจคนนั้นไม่ใช่เธอแน่นอนเธอบอกว่าชื่อแครอนอันแน่นอนทุกบ้านโอ้ยจะชอบลีแกเนี่ยจับกันแล้วไม่ได้ชาติก่อนฉันชื่อปลีแต่พอมาชาตินี้จำกันแล้วไม่ได้จำปูนจำปาก็มีจะเปลี่ยนชื่อนี้แล้วก็พอทนไหวกันบอกเราว่าชื่อแครอนมาลีคนก่อนแล้วมันหายไปไหนนะจะชอบมาลีคนงามจำไปใจดำจำกันได้ไงจะบอกไอไม่เคยเลิกอยู่จะบอกเธอไม่รู้ซ่อนโง่จะบอก you just go get go จะโอ้มาลีของเราชาติก่อนก็เคยเอ่ยคำไม่จำหัวใจเธอกลับต้องมาเปลี่ยนไปเธอไม่เป็นคนก่อนไม่ยอดหัวใจคนนั้นไม่ใช่เธอแน่นอนเธอบอกว่าชื่อแครอนอันแน่นอนก็ตายจนจบเพลงแรงไม่มีตกไม่มีตกไม่มีตกร้องเสถียรสุดๆสุดทนายน้อยร้อยท่าทนายเอวหวานมากเลยทนายเอวหวานอันนี้นี่คือเข้าไปในศาลที่เขายังจะให้เข้าอยู่หรือเปล่าฮะก็ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเหมือนกันครับผมหลังจากที่คลิปนี้ออกไปชีวิตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันส่วนที่ดีก็คือว่ามันเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงสตริงก็แล้วกัน ที่มันมีความเป็นลูกทุ่งอยู่ในนั้นซึ่งมันก็เหมาะสมกับสิ่งที่แตงมีก็คือร้องแบบลูกทุ่งได้ดีร้องสตริงได้ดีก็อันนี้คือข้อดีของเพลงนี้แต่อีกคมหนึ่งที่ผมว่าเป็นผลเสียต่อโชว์นี้ก็คือว่ามันต้องเต้นไปด้วยแล้วเต้นแบบเหนื่อยมากด้วยดูแต่ละท่าที่คิดมาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคีปคาแรคเตอร์ที่มันเป็นจุดเด่นของเราในเรื่องการเป็นนักร้องเสียงหวานนะซึ่งแบบผมจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังไม่ไปด้วยกันมันเหมือนมันดีเป็นส่วนๆแต่ว่ามันพอมันประกอบเข้าด้วยกันน่ะมันมีรอยต่อที่ยังไม่กลมกลืนสนิทอยู่เต็มไปหมดเลยครับดังนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยความไม่กลมกลืนกันระหว่างเสียงกับภาพความไม่ต่อเนื่องกันระหว่างแต่ละวรรคที่คุณดีไซน์มาทำให้ผมขอให้ไม่ผ่านครับหนึ่งไม่ผ่านจากคณะกรรมการครับนั่นหมายความว่าพี่แพทต้องให้ผ่านเท่านั้นนะครับคือตอนนี้ในใจมันตัดสินแล้วแหละก็คือถ้าเอาเฉพาะโชว์เมื่อกี้แพทก็อาจจะคิดเหมือนป๋าคือแบบว่ามันยังไม่สุดแต่ยังอยากได้มีโอกาสฟังในรูปแบบที่มันเต็มที่ในเรื่องของเสียงร้องมากกว่านี้ค่ะผ่านค่ะหนึ่งผ่านจากคณะกรรมการครับก็มันเป็นโชว์ที่สนุกครับมันเป็นโชว์ที่สนุกแล้วก็เห็นได้จากทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็เอนจอยกันหมดแต่ว่าก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปดูชื่อรายการว่าเวทีเสียงเพราะซึ่งเราร้องลิเกเมื่อกี้ลูกเล่นอะไรของเรามันมีอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าไม่กล้าเอามาใส่หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามาทรงนี้แล้วก็ใส่ไปได้ใส่ให้เราได้เห็นศักยภาพตรงนั้นในเพลงนี้ใช่ไหมครับแต่งท่อนลิเกแทรกเข้ามาในเพลงนี้เลยก็อาจจะดีนะมันจะช่วยเสริมเสน่ห์ของโชว์นี้แต่ว่าถามว่าเห็นว่ามีไหมมีแล้วก็ที่ทำมามันดีสนุกเป็นโชว์ที่ดีแล้วก็เพราะฉะนั้นผมให้ผ่านครับดีด้วยครับสองผ่านนะคะสองผ่านเอาละฮะได้ผ่านนะครับไปในรอบพันกองครับผมเอาแล้วขอบคุณครับ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 ว้าวอยากให้จะคิดว่าฉันเมาสักตัวจริงๆเขาคงเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เคยฟังมาเลยอะค่ะหากแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลอยากบอกว่ารักเธอเหลือเกินเสียงหล่อมากเสียงอุ่นมากอุ่นเพราะตัวใหญ่หรือเปล่าครับพี่ใช่ไหมใช่ลูกโป่งนั้นใช่ไหมอันนั้นแหละค่ะไปเล่นละครเวทีด้วยกันอยากให้เธอพายสิ่งที่กระทำคนนั้นคือความจริงใจนายธราธรจิวบางป่าครับผมเป็นลูกชายคนโตของครูเจี๊ยบนนทิยาครับโอ้โหแล้วเอาแล้วเธอเหนื่อยไหมที่ยังทนกับคนไม่เอาทานเป็นเวอร์ชั่นที่พิเศษมากพิเศษมากครับที่หนูเลือกเพลงห่วงใยมาเพราะว่าหนูมีคุณพ่อกับน้องชายที่ห่วงใยค่ะแต่อยากให้รู้ว่ายังเป็นห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจเป็นความห่วงใยที่คนละเวอร์ชันกับพี่เบิร์ดเลยโดยเส้นเชิงเซอร์ไพรส์มากนะครับทำได้สมศักดิ์ศรีคนที่เรียนเรื่องร้องเพลงมาจริงๆ